สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบลล่าราณีนางเอกดังใช้ชีวิตเรียบง่ายที่หลายคนไม่เคยเห็นเป็นโมเมนต์น่ารักเรียบง่ายแถมชิลสุดๆเมื่อนางเอกซุปตาเบลล่าราณีได้โพสต์ Instagram Story ขณะกำลังทานอาหารร้านดังริมถนนอาหารบนโต๊ะบอกเลยว่าหน้าตาน่าทานสุดๆไม่ว่าจะเป็นขนมจีนปลาทูผักต่างๆและน้ำจิ้มแถมเบลล่าเองยังส่งรอยยิ้มหวานๆสู้กล้องแฟนคลับที่เห็นชุ่มชื่นหัวใจแน่นอนครับโดยเจ้าตัวที่แม้จะโด่งดังขนาดไหนก็ยังใช้ชีวิตปกติติดดินไม่ฟุ่มเฟือยและไม่เรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องกินโดยเจ้าตัวได้โพสต์ IG Story ขณะที่กำลังเลือกซื้อลูกชิ้นทอดอยู่ข้างทางซึ่งใน IG Story ดูเหมือนว่าสาวเบลล่าจะหิวเอามากๆหยิบลูกชิ้นที่1หลายไม้แถมยังมีของอื่นๆเต็มไม้เต็มมือไปหมดเรียกได้ว่าคนมันหิวเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดทุกอย่างแต่กินหมดหรือไม่นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto